ค่ะมาถึงช่วงของคิดถึงคุณจังค่ะพี่ตุ๊กวิยดาโกมลกุลนนครก็อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออจะถามพี่นี่ตอนเด็กๆนะเวลาที่มีนามสกุลต่อนะนครอะไรเงี้ยเขาจะต้องบอกว่าโอ้โหต้องเป็นคนสมัยยุคก่อนๆก่อนๆคนจีเชื้อเจ้าเออใช่ไหมมีไหมมีค่ะคือจริงๆแล้วโกมลกุลนนครเนี่ยเป็นนามสกุลแต่งตัวเองเนี่ยนามสกุลยินดีผลอ๋อเหรอเอาขออภัยดิฉันไปแต่งงานกับโกมารกุลนนครแต่ตอนที่เข้าวงการเนี่ยก็แต่งงานอยู่แต่งงานอยู่พอตอนหลังเนี่ยเลิกกันเลิกกันเลยยาวเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเลิกกันก็ต้องบอกว่าเออพี่ปุ้ยขอใช้นามสกุลต่อนะเพราะว่าเป็นชื่อในวงการอ๋ออ่าฮะโอ้ขอไปของพี่อุ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอ่ะอภัยให้ค่ะเราคุยกันต่อค่ะถึงวัยรุ่นวัยรุ่นยังเรียนที่ไหนคะวัยรุ่นยังเรียนราชินีวัยรุ่นยังเรียนราชินีอยู่หญิงล้วนเลยเนาะหญิงล้วนเลยตอนนั้นชอบไหมคะต้องเรียนหญิงล้วนโดนบังคับให้เรียนไหมโดนบังคับให้อยู่เรียนหญิงล้วนไหมไม่ก็ชอบนะอย่างเพียงเพราะจะโดนบังคับให้อยู่เรียนหญิงล้วนอยู่ประจำเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้อยู่ประจำอ๋อคุณพี่อยู่ประจำเหรอคะอยู่ประจำนิดนึงค่ะตอนเด็กๆค่ะแสดงว่าทางบ้านเขาต้องแบบว่าเปล่าอยากติดเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพ่อแม่ย้ายไปต่างประเทศเขาต้องอยู่ประจำขอพ่อแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาอ๋อเหรอแล้วอยู่ประจำตั้งแต่ปอะไรคะรู้สึกจะปอเท่าที่จำความได้ปอสองถึงปอสี่อ๋ออยู่สองปีสองสามปีค่ะชีวิตตอนนั้นเป็นไงคะช่วงวัยรุ่นเนี่ยช่วงวัยรุ่นเหรอคะก็เริ่มโตแบบว่าเริ่มจะเป็นสาวขึ้นเนี่ยนะก็ทีนี้ตามเพื่อนละจะแต่งตัวจะเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็หาเรื่องไปนะทุกเสาร์อาทิตย์นะเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างออกไปสมัยสยามสแควร์เริ่มเลยใช่ไหมเริ่มบูมซาละเริ่มซาแต่ก็เป็นสมัยเราใช่ไหมอย่างช่วงเราก็ยังเป็นแบบเที่ยวกับเพื่อนยังไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะเหมือนปัจจุบันนี้ไม่เยอะเท่าก็แค่ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มมีอะไรที่มันแบบว่าแหวกแนวไหมคะก็มีนะก็มีเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายตามแบบเพราะว่าเพื่อนที่พอแยกกันม .6 เนี่ยพวกที่ไปอยู่เตรียมก็จะเริ่มเป็นกลุ่มพวกเตรียมแล้วเราก็ขยายไปละเพื่อนไปอยู่เซนโยก็จะไปมีเพื่อนเซนโยต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้คบแค่เฉพาะเพื่อนราชินีก็ไปเตรียมไปเซนโยเริ่มมีเพื่อนผู้ชายบ้างแล้วปรับตัวได้ไหมคะอุ้ยจะต้องปรับอะไรคะชอบสิคะชอบแหมนะคะก็แต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพอเวลาคบเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็จะเหมือนเพื่อนผู้หญิงอ่ะคือก็จะคบเป็นเพื่อนเพราะนั้นเลยราชินีก็รู้อยู่แล้วคือปลูกฝังมาให้แบบรักนวลสงวนตัวอ๋อไม่ใช่ขนาดแต่หมายความว่าไม่จะไม่เรื่องมากคือแบบว่าคบเพื่อนผู้ชายก็คบเพื่อนผู้ชายก็คือเหมือนเพื่อนๆกันไปหมดเลยใช่ค่ะค่ะ